นะครับช่างปุ้ยบ้านเกิดอยู่ไหนช่างปุ้ยผมนครสวรรค์ครับโอ้โหนครสวรรค์อ๋ออยู่นครสวรรค์แหมแหล่งสร้างบ้านแหล่งอะไรแหล่งต้นกำเนิดเลยนะบ้านไม้บ้านน็อกดาวน์ต่างเนี่ยวันนี้ช่างปุ้ยเขาเร่งเขาจะจบงานเมื่อไหร่นะช่างปุ้ยที่ว่าจะที่หนึ่งครับปิดงานมอบงานในวันที่หนึ่งโอเคขอบคุณมากครับช่างปุ้ยนี่ครับวันนี้วันที่30พี่สิทธิ์ก็คืบหน้าบ้านก็ใกล้เสร็จแล้ววันหนึ่งเขาว่าจะส่งวันที่หนึ่งนี้ที่หนึ่งมิถุนาก็จะส่งงานช่างก็เก็บงานรายละเอียดวันนี้ก็มาใส่หน้าต่างวันนี้ช่างเขาก็เตรียมพื้นที่จะเทฐานของแท่งน้ำแท่งน้ำตรงนู้นนะช่างก็เทฐานพื้นไว้ให้ตรงนี้ครับวันนี้ก็ใกล้ละใกล้วันส่งมอบงานส่งงานกันแล้วรับก่อนครับสวัสดีครับนี่เจ๊ถ่ายแล้วเนี่ยรับตังค์ไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่3,500ก็มีค่าท่อเก่าท่อใหม่เดินให้นะแล้วก็มีทำช่องปิดช่องประตูตรงนี้ปิดบานประตูตรงนี้แล้วก็ติดผ้าม่านของตัวห้องนะครับแล้วก็ทำเทพื้นตรงนี้ให้ด้วยเทพื้นไว้วางแผนโอเคขอบคุณครับเจ๊ไปไทยวัสดุมาก็ไปซื้อสายไฟมานึกว่าถูกๆนะเนี่ยสายทองแดงเบอร์35เกือบ 15,000 นะ 14,500 เท่าไหร่เนี่ยประมาณเนี่ยไม่ถูกๆนะพี่น้องครับนี่ช่างอุปกรณ์และดูแลงานอยู่ดูสายไฟถ้าหายขึ้นมาคนนี้ต้องรับผิดชอบช่างชื่ออะไรครับคุณพุทธช่างพุทธนี่ช่างลูกชายเนี่ยกำลังสูบโทรศัพท์อยู่ไม่ได้สูบโทรศัพท์ช่างดีครับเขาทำประตูกันหมาหรือกันคนไม่รู้ไม่แน่ใจนี่ช่างดีเขาทำประตูอยู่หน้าห้องครัวงานเดิมเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันเปิดโล่งๆช่องนี้ขึ้นบ้านไม่มีประตูกั้นทางเจ้าของเขาก็กลัวว่าหมาจะขึ้นบ้านก็เลยทำประตูให้ด้วยขอบคุณนะครับ